จากเสาไฟพญานาคมาที่เสาไฟกินรีที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างนะครับหลังจากที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้วันนี้ครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาส่งคนมาถางหญ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟสว่างไสวแบบนี้แต่ไม่ทันแล้วครับตกบ่ายปปช.เข้าตรวจสอบและเบื้องต้นคาดว่าเข้าข่ายการทุจริตครับเจ้าหน้าที่จากกองช่างสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณนะครับในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจุดที่กำลังเป็นปัญหานั่นก็คือจุดที่มีเสาไฟประติมากรรมรูปกินรี34ต้นเรียงอยู่ในระยะทางเพียง100เมตรนะครับช่วงบ่ายวันนี้ปปช.สระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างละเอียดครับข้อมูลในเบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักงานปปช.สระแก้วบอกว่าแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ร้องเรียนแต่ปปช.จะลุยตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนครับตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการขออนุมัติโครงการและความคุ้มค่าของโครงการเบื้องต้นเท่าที่ตรวจสอบวันนี้พบว่าเข้าข่ายทุจริตโดยกระบวนการตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลา3เดือนครับจึงจะบอกได้ว่าจะเข้าสู่การไต่สวนในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ครับการก่อสร้างเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เราก็จะดูว่ากระบวนการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่การจัดทำ PUR มีการจัดซื้อจัดจ้างที่แพงหรือไม่นะครับเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพหรือไม่ครับหากว่ามีการตรวจสอบก็มีการทุจริตในส่วนนี้ทางปปช.ก็จะเสนอคณะกรรมการปปช.เพื่อหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นไต่สวนนะครับกระบวนการนี้นานเป็นกี่วันอะไรน่าจะไม่เกิน3เดือนครับในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดครับขณะที่รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระแก้วเจ้าของพื้นที่แต่ไม่ใช่เจ้าของโครงการนะครับบอกว่าเทศบาลจะย้ายเสาไฟกินรีจากระยะห่างเดิมก็คือให้มันห่างออกไปจาก2ต้นห่างกันแล้วก็นำไปติดตั้งที่สวนสาธารณะสระแก้วสระขวัญโครงการนี้ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองตั้งแต่ปี2558ครับหลังจากนั้นเดิมเจ้าของโครงการคือกรมโยธาธิการมอบให้กับเทศบาลเมืองสระแก้วดูแลตั้งแต่ปี2560ใช้งบในการก่อสร้างกว่า10ล้านบาทครับขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ